เจอการเบรก2ครับมีอีกหลายข่าวเยอะแยะเลยที่ยังไม่ได้คุยกันเริ่มด้วยข่าวคนสวยผู้ใหญ่บ้านอีกคนนึงฮะแหมชิมริมพริมพราวเลยผู้ใหญ่บ้านนุ้ยอยู่ที่นครสวรรค์ครั้งที่แล้วนี่ผู้ใหญ่กุ้งใช่ไหมฮะอยู่ที่เชียงใหม่อันนี้ผู้ใหญ่นุ้ยอาจจะช่วยข้าราชการไทยฮะตอนนี้ข้าราชการไทยเงินเดือนไม่น้อยแล้วนะฮะแถมเกษียณมีบำนาญอีกต่างหากในขณะที่เอกชนเกษียณไม่มีบำนาญแต่ก็นะแล้วแต่ตำแหน่งไหนเงินเดือนเยอะก็โชคดีข้าราชการนะตำแหน่งไหนเงินเดือนน้อยก็จะเย็นๆแต่เนี่ยให้ดูให้อมยิ้มจะได้มีความสุขกับการไปติดต่อราชการนะ เห็นหน้าคนสวยพูดถึงเด็กมัธยมเมื่อสักครู่จริงๆแล้วข่าวอาจจะต้องต่อกับข่าวนี้ครับผมก็เอาข่าวขึ้นผิดไว้วันนี้เบลอๆครับคุณผู้ชมน้องเขาเรียกมาคือเด็กมัธยมเมื่อสักครู่เนี่ยที่มันกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันที่สวนสาธารณะน่ะนี่ฮะจะต้องขึ้นคู่กันนี้ฮะให้เปรียบเทียบกับผู้ใหญ่นี่ใครครับเนี่ยสวยป่ะน้องเขาอยู่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองฮะขอโทษเป็นผู้ชายนะจ๊ะโอ้โหเด็กสมัยนี้แม่เนี่ยฮะนี่ผู้ชายเหรอนี่นะครับให้ดูว่าขำๆอ่ะบอกผู้หญิงระวังเดี๋ยวสวยสู้ผู้ชายไม่ได้อันนี้โรงเรียนอะไรไม่รู้เนี่ยก็ส่งต่อๆกันมาให้ดูบอกพี่ขึ้นดูดิคำดีเด็กสมัยนี้ดูดิแต่ละคนคือเขามาปรึกษาผมไงรุ่นน้องผมเนี่ยเขาจะมีลูกใช่ไหมจะมีลูกผู้หญิงหรือผู้ชายดีผมบอกมีลูกผู้ชายก็กลัวมันจะไปตีกันนะถ้ามันเด็กช่างกลดีๆก็มีเด็กช่างกลไม่ดีก็แย่ใช่ไหมมีลูกผู้หญิงไงก็กลัวมันท้องแล้วลูกผู้ชายมีอะไรน่ากลัวพี่ก็กลัวมันเป็นตุ๊ดนี่แหละก็อย่าไปกลัวเลยมันก็เป็นคนดีเป็นอะไรก็ได้เป็นคนดีของสังคมนะฮะโลกยุคนี้มันลำบากเด็กนี่มันเจนเขาเรียกเจนอะไรไม่รู้วันนั้นผมอ่านเจอมันมีเบบี้บูมเจน X เจน Y เจน Z อันนี้มันเจนอะไรฮะเนี่ยตีกันอีลุงตุงนางอันนี้ก็ซัดกันแซบนัวเลยฮะเนี่ยเพราะว่าโกรธไงที่ไอ้คนที่โดนลุมยำเนี่ยไปหอมแฟนตัวเอง นึกว่าแฟนเป็นสาวคาราโอเกะไปหอมตอนนี้มันก็ไม่ได้เคลียร์ตัวนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมระวังมันนะเวลามีเรื่องเนี่ยเด็กสมัยนี้มันแปลกคือปกติลูกผู้ชายเขาเนี่ยเขามีเรื่องชกกันปุ๊บแล้วจบไงจบคือจบเคลียร์คือเคลียร์มันก็ได้บทเรียนในการบริหารคนเพิ่มขึ้นนะสมัยก่อนเวลามีปัญหาเนี่ยผมให้ชกกันเลยนะรำคาญลูกน้องผู้ชายเนี่ยปุ๊บจบเคลียร์นะจบเคลียร์แต่ยุคเด็กยุคนี้ไม่ใช่เว้ยพอแพ้มันไม่ยอมแพ้ว่ะครับใช่ไหมพอแพ้แล้วมันไม่ยอมแพ้นะมันเก็บความแค้นเอาไว้อ่ะฝากรอยเท้าเอาไว้ฮะโหแล้วเพลงหนุ่ยอัมพลนี่นานมากแล้วนะมันไม่ยอมแพ้เจอมันมาดักต่อยอย่างเงี้ยมันแหมเขาเรียกว่าด็อกทีมภาษาไทยหมาหมู่นี่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่เป็นด็อกทีมมาดูฮะขี่มอเตอร์ไซค์มาดีๆลงไปต่อยเลยเนี่ยเด็กขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวไหมลงมาสองคนต่อยตุบ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 แซบหนัวเลยนะลุมนะฮะสองลุมหนึ่งอยู่นะฮะแล้วก็จะมีพลเมืองดีผมมาช่วยเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยสู้ไม่ได้เนี่ยตุบตุบตุบนั่นแหละแซบนัวแล้วเนี่ยพลเมืองดีมาแล้วเขาว่าพลเมืองดีเป็นตำรวจนี่โมโหถีบมอไซค์อ้าวมอไซค์ก็งงว่าถีบกูไม่วะมอไซค์นี่พลเมืองดีเสื้อดำมาช่วยฮะ
ยุคนี้มันก็มันดีเนาะเวลาเกิดเหตุอะไรแล้วมันรู้หมดนะมีทั้งกล้องหน้ารถมีทั้งกล้องมือถือนะฮะมีทั้งกล้องวงจรปิดนี่ผักออกเลยเฮ้ยมึงไปลุมน้องเขาไหมวะพอแล้วให้ดูแค่นี้ครับฮามาหมู่ด็อกทีมยุคนี้เยอะภาษาผมสมัยก่อนต้องบอกว่าไม่ค่อยแมนเลยยุคผมนี่ต่อยกันเยอะมากกันในส้วมในห้องน้ำหลังโรงเรียนไม่ได้ต่อยออกสื่อแบบนี้ยุคนี้ต่อยกันเนี่ยออกสื่อเด็กมันคงแบบไม่ได้อยากจะออกสื่อหรอกฮะแต่สื่อเอามาออกเองไลฟ์เมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็บอกไม่มีอะไรนะแค่ไม่ชอบขี้หน้าโอ้ไม่ชอบขี้หน้าฮะนะฮะพ่อของผู้เสียหายก็บอกว่าโห้ยถ้าจะหาเรื่องไม่ต้องพาพวกมาลุมดีวะเจอกันตัวต่อตัวดีวะอะไรเงี้ยโอ้โหแม่คนเรานะใจเย็นๆกันต่อยกันไม่ได้อะไรนะครับไม่ชอบขี้หน้าแค่นี้มาการเมืองหน่อยวันก่อนนี่หลายฝ่ายเขาก็ไม่ใช่หลายฝ่ายฮะต้องพูดกันตรงๆคือผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นให้ดูแบบเบาๆก่อนแล้วกันเป็นแนวคิดของผู้ใหญ่หรือพวกระดับกลางเนี่ยแบบตื่นตูมเองอ่ะที่ไปห้ามเด็กไม่ให้เดินพาเลทล้อการเมืองอะไรนะฮะซึ่งเด็กพวกนี้วันเดียวอ่ะเขาเดินแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมฮะแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อรู้ไหมก็เตะบอลพอเตะบอลแล้วมันก็จบโอ้เราไปดงไปดักเขานะแบบแล้วเด็กเขาก็ต้องทำไงรู้ไหมเขาก็ต้องแอบครับ แอบซ่อนข้อความแอบซ่อนหุ่นไว้ข้างในฮะแล้วเสร็จแล้วก็ไปโผล่ข้างในงานของธรรมศาสตร์ประเด็นเนี่ยก็คืออย่างที่ผมสงสัยไงว่าผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรไอ้พวกที่กลัวไงกลัวนายด่าต้องรีบไปจัดการก่อนเดี๋ยวนายว่ามาล้อนายกูอะไรเงี้ยแล้วไอ้สถานีดาวเทียมที่อนุญาตให้เขาเปิดอ่ะที่ปลุกระดมมานั่งพูดว่าน้ำปูถูกกันแกล้งอย่างนู้นอย่างเงี้ยทำไมไม่ไปเช็คไอ้ห้องลาดดำเนินพันทิปอ่ะคุณผู้ชมฮะเป็นเครื่องมือทางการเมืองอ่ะทำไมไม่ปิดแล้วเดี๋ยวนี้เว็บไซต์พันทิปเนี่ยมันดีหลายเรื่องผมเนี่ยเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ยุคแรกๆแต่ปี41หลังๆเนี่ยผมไม่ได้เล่นเลยคือเดี๋ยวนี้มันจะสมัครกันง่ายแล้วก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นชื่อเหมือนก่อนเราจะใช้ชื่ออะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ขึ้นเป็นสมาชิกหมายเลขนี้สมาชิกหมายเลขนี้แล้วมันก็จะเข้าไปเชียร์พวกเดียวกันแล้วก็จะถล่มเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะทำไมไม่ไปดูแลอย่างไอเด็กเขาแบบเนี่ยเขาก็ขำๆอะไรไปเนี่ยนะแล้วแป๊บเดียวมันก็จบนะฮะแล้วก็ไปนั่งเรียกทีละคนเนี่ยล่าสุดก็เรียกตาเรืองไกรเรียกตาสมบัติแล้วตอนนั้นก็เรียกก็เรียกไปก็ดีแต่สถานีโทรทัศน์ผมเห็นตาจตุพรนั่งพูดอยู่ทุกวันน่ะคนต่างจังหวัดก็ยังนั่งดูกันอยู่เนี่ยนะฮะคือจะทำยังไงให้เขารู้สึกนะว่าเอ้ยผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกวันนี้แม้แต่คอลัมนิสต์บางคอลัมนิสต์เนี่ยก็ยังสับสนนะยังมาถามคำถามว่าเอ้าตกลงนี่จะปองดองหรือไม่ปองดองทำไมต้องไล่ล่ากันบอกมันไม่ได้เกี่ยวกับไล่ล่าหรือไม่ไล่ล่าเลยมันผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกใช่ไหมผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกเนี่ยเหมือนอย่างเดลินิววันนี้ผมอ่านแล้วผมก็งงบอกเกมลุกท็อปบูทเร่งอุณหภูมิการเมืองมันเกมลุกอะไรเขาก็ทำไปตามกระบวนการไงใช่ไหมเดี๋ยวปปช.ฟ้องหรืออัยการสั่งฟ้อง ถ้าคุณยิ่งรักผิดก็ต้องโดนจำคุก10ปีมันก็เป็นเรื่องปกติ นะฮะแต่ที่มันน่าโมโหคือคุณยิ่งรักก็บอกเนี่ยคือถ้าบอกจะสู้ไปถอยเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมหรือจะสู้คดีเพราะอีฉันไม่ผิดจะมาชี้แจงอะไรก็ว่าไปแต่ไปเรียกร้องอเมริกามายุ่งวุ่นวายกับประเทศเราแล้วก็ประเด็นตอนนี้คือเขาก็ไม่อนุญาตคุณปูยิ่งรักออกไปนอกประเทศ
นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไปขอลี้ภัยประเด็นคือเขาบอกเดี๋ยวไปขอลี้ภัยไปขอลี้ภัยแล้วมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายของประเทศไทยคือของพี่ชายเนี่ยเขากลับมาใช่ไหมเขากลับมาแล้วก็มาฟังคำพิพากษาแล้วเสร็จแล้วก็ดูรูปการแล้วก็ไม่รอดก็เลยเพ่นแต่อันนี้เขายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเราก็ต้องไม่ให้ออกซึ่งมันก็เป็นเรื่องอะไรฮะมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่เนี่ยฉบับนี้บอกเมื่อลำดับเหตุการณ์แล้วยังมองไม่เห็นความปรองดองจะเกิดขึ้นแล้วแต่สถานการณ์จะเลวร้ายขึ้นคืออะไรฮะอ้าวแล้วยังไงแล้วให้คุณปูไปนอกได้เป็นการปรองดองนั่นเหรอบอกเมื่อรัฐบาลท็อปบูธแน่ใจว่าสิ่งหลายทั้งปวงที่กำลังดำเนินอยู่ไม่ได้เป็นเกมไล่ล่าตามที่ใครกล่าวหาก็ต้องอธิบายความให้ชัดเจนก่อนแผ่นดินจะลุกเป็นไฟนี่คอลัมนิสต์เขียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับที่ทีวีช่องแสดงปัจจุบันนี้เขาก็พูดอยู่ทุกวันว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างงู้นอย่างนี้อ้าวก็เขาให้ไปชี้แจงแล้วก็ไม่ไปชี้แจงใช่ไหมครับตอนปปช.เรียกแล้วจะไปเขียนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เหมือนเวลาผมอ่านเนี่ยผมจะบอกนะเฮ้ยคุณต้องยังไงคุณต้องยังไงไม่ใช่มานั่งอ่านอีกฝ่ายหนึ่งให้ฟังแล้วเพื่อที่จะสาดฟืนลงบนกองไฟอ่ะไอ้บ้านเมืองมันจะลุกเป็นไฟไม่ลุกเป็นไฟมันก็เพราะว่าสื่อแหละเขียนสื่อแหละพูดฮะเขาก็ไม่ได้บอกแล้วว่าจะไล่ลงไล่ล่าให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายใช่ไหมล่ะเนี่ยเรามัวแต่ไปเขียนเรามัวแต่ไปคิดกันในประเด็นนี้ไงใช่ไหมครับประเทศมันก็เลยลำบากนะฮะถ้าเขาผิดก็ว่าไปตามผิดมาสู้กันดิถ้าไม่ผิดก็มาสู้กันคดีก็มีให้สู้ศาลก็มีความยุติธรรมก็มีไม่ใช่อย่างนี้ก็เออะไรก็หาว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นฝ่ายผิดก็แปลว่าไม่ยุติธรรมแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะครับแล้วมันก็เชื่อมโยงไปเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยจำได้ไหมฮะคนที่เขียนไม่จะเป็นคนเขียนคนที่ส่งต่อแถลงการอะไรนั่นน่ะแถลงปลอมอะแถลงปลอมของสำนักพระราชวังเนี่ยเขาก็วงให้ดูเห็นไหมว่าเนี่ยเป็นองคลักษ์พิทักษ์ยิ่งลักษ์กระเป๋านี้แนวหน้าเขาเอามาลงนายกิตบุตรดีจีนนะฮะนั้นก็มันก็อ้างไม่ได้ไงว่าแดงปลอมใช่ไหมเพราะเขาชอบบอกว่าแดงปลอมเนี่ยอย่างเงี้ยมันปลอมตรงไหนมันแดงจริงก็พวกเดียวกันนะครับก็ต้องยอมรับไปว่าพวกเดียวกันนะงั้นก็ต้องติดตามดูครับผมครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปแน่คุณยิ่งรักไงก็โดนเบรกนะไม่ให้ไปต่างประเทศครับก็ถือว่าท่านก็เป็นสีสันทางการเมืองครับเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกนะเป็นนายกที่โดนถอดถอนคนแรกและเป็นรมบ.กลาโหมคนแรกที่เป็นผู้หญิงก็ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายครับยังไงมันก็ต้องอยู่ประเทศไทยฮะกฎหมายมันก็ต้องเป็นกฎหมายไทยท่านจะไปยอมรับกฎหมายประเทศอื่นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเขาพิจารณาคือวันนี้คสช.นี่ไม่ต้องเครียดอะไรนะอย่างนักศึกษาอะไรแค่ตรงนี้ไอ้นี่มันขำๆมันล้อเลียนเงี้ยไม่ต้องไปกีดกันไอ้ที่จะต้องจำเป็นที่จะต้องปรับความเข้าใจคือพวกที่มันพูดอะไรเป็นหลักเป็นการน่ะพวกคุณจตุรนคุณอะไรพิชัยคุณอะไรฝั่งนั้นเขาอ่ะคือเขาจะแย่ให้เป๋อันนั้นมันเป็นหลักเป็นการพอมันเป็นหลักเป็นการมันก็แย่ให้ประเทศเป๋ไงใช่ไหมฮะเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับว่ากันไปเรื่องการเมืองนะฮะมีอะไรอีกดีการเมืองก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งต้องไปเรื่องอื่นมั้ง การเมืองหมดแล้วก็เลี้ยวกลับมาการบ้านการเรือนการเที่ยวกันต่อครับเขาบอกว่าตุ๊ดจีนปีนี้ฮะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยแห่เหมาลำเข้าไทยฉลองตุ๊ดจีนเกือบ900ลำมันเป็นสิ่งที่ดีในแง่อะไรฮะในแง่ที่ว่าโอ้ยเงินจะเข้าประเทศนะคุณผู้ชมฮะเงินจะเข้าประเทศแต่ประเด็นมันคือแห่เหมาลำเข้าไทยฉลองตุ๊ดเกือบ900ลำแต่ประเด็นมันคือ
มันเกิดอะไรฮะมันเกิดเหตุที่วัดล่องขุ่นนะครับที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยไปปูดเข้าห้องน้ำแล้วเสร็จแล้วก็เอากระดาษไปใส่ในนั่นฮะไปใส่ในน้ำสะอาดอ่ะอ้าวแล้วอย่างนี้มันจะได้เหรอใช่ไหมมันก็ไม่ได้ไงคุณเอากระดาษไปใส่ในน้ำสะอาดอย่างนั้นน่ะเออมันถูกต้องที่ไหนอ่ะใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วคนที่เขามาเข้าต่อเขาทำยังไงอ่ะเออเนี่ยแหละเรื่องอย่างเงี้ยพี่จีนแกถนัดนักนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเออมันสถานการณ์เวลานี้เลยอีหลักอีเหลือครับคนจีนเมื่อเช้าผมก็เห็นมีไปทำอะไรก็ไม่รู้ฮะที่เมืองโบราณมั้งทำอะไรสักอย่างครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็นะฮะแล้วก็อะไรอ่ะปีนไม่เหมาะสมอ่ะที่เชียงใหม่หรือไงเนี่ยครับเนี่ยเออเนี่ยคุณพี่จีนนะสุดไปเลยครับท่านอ่ะสุดท้ายก่อนจะเบรกกันนะครับก็มาดูข่าวอะไรดียิ้มก่อนเบรกหลวงพ่อโดเรมอนกันแล้วกันเนี่ยขมิ้นปลุกเสกโดเรมอนนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่เฮ้ยจริงเหรอวะนี่เนี่ยผมก็เป็นคอโดเรมอนเหมือนกันนี่ใส่เต็มเหรียญเลยฮะนี่เห็นไหมใส่เต็มเหรียญเลยเนี่ยนั่งปลุกเสกอ่ะทำวะจริงกับวะเนี่ยหลวงพ่อโดเรมอนโหอย่างหาแล้วเขาก็บอกว่ามีจริงๆนะก็มีคนแซวอันนี้เรามาจากเว็บไซต์กระปุกบอกว่าระวังจะโดนจับเรื่องลิขสิทธิ์นะเจ้าพ่อนะระวังเดี๋ยวเราเบรกกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะกลับมาคุยกันต่อครับเรื่องอะไรยังไม่คุยอ๋อมีเรื่องอันนี้เรือบินเนี่ยยังไม่ได้คุยแล้วก็เรื่องมีคนโบกรถอ่ะโบกรถแล้วเสร็จแล้วก็มีพิรุษแล้วก็อันตรายเขาก็เลยเตือนกันทางโลกออนไลน์เยอะมากแหมทำเอาคนโบกรถเซ็งไปเลยนะประเทศนอกเมืองนอกเลยนะเขาโบกกันนี่เออรับกันมาอย่างนี้ทำให้คนไทยเราไม่กล้ารับอะครับเพราะมีมิจฉาชีพพวกเนี้ยเดี๋ยวเราคุยกันต่อครับสักครู่ครับ